สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในรายวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนในเรื่องของพื้นที่ว่างในทางทัศนศิลป์กันนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าพื้นที่ว่างคืออะไรเรานำมาใช้ในทางทัศนศิลป์อย่างไรขอเชิญไปพบกับพื้นที่ว่างในทางทัศนศิลป์ได้เลยค่ะพื้นที่ว่างหรือที่เราเรียกว่า space นะคะหมายถึงบริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์นะคะไม่ว่าจะเรามานำมาใช้ทำอะไรถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากเกินไปหรือมีรูปทรงน้อยเกินไปการจัดนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างหรือโดดเดี่ยวนะคะพื้นที่ว่างกับการนำมาใช้ในทางทัศนศิลป์เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะคะคือแบบที่1คือการนำมาใช้เพื่อการจัดพื้นที่แบบที่2การนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนของรูปและมิติและแบบที่3คือการนำมาใช้เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกค่ะการนำมาใช้เพื่อจัดพื้นที่นะคะในด้านความงามใช้ทำอะไรบ้างในการเขียนภาพต้องคำนึงถึงการจัดอัตราส่วนของพื้นที่รูปแล้วก็บริเวณว่างให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกันกับขนาดของภาพนะคะถ้าบริเวณว่างมากเกินไปจะทำให้รูปภาพนั้นเล็กแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเวิ้งว้างหรือไม่สวยงามนะคะถ้าเช่นการเขียนตัวอักษรต้องคำนึงถึงการจัดบริเวณว่างระหว่างตัวอักษรนะคะรอบๆตัวอักษรให้มีระยะห่างพอเหมาะเพื่อให้ใช้ในการอ่านง่ายดูสวยงามนะคะการนำมาใช้เพื่อจัดพื้นที่ในด้านความงามพื้นที่ว่างคือพื้นที่ด้านหลังนะคะพื้นที่ด้านหลังอันภาพนี้นะคะเรานำเครื่องครัวต่างๆมาจัดรวมกันกลายมาเป็นวงดนตรีนะคะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนที่สร้างภาพนี้ขึ้นมาแล้วด้านหลังที่เป็นพื้นสีขาวนั่นคือจุดพักสายตาหรือพื้นที่ว่างของภาพนี้ซึ่งพอเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความพอดีนะคะต่อไปค่ะรูปต่อไปมีรูปอยู่2รูปนะคะรูปแรกเป็นห้องนอนแล้วก็มีระเบียงอยู่ด้านหน้านะคะมีการจัดพื้นที่ของห้องนอนเป็นสัดส่วนพอดีนะคะส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างหรือที่พักสายตาก็คือส่วนที่เป็นพื้นแล้วก็เพดานนะคะทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นที่พักสายตาส่วนด้านขวามือเนี่ยเนื่องจากองค์ประกอบของรูปอะค่ะมีน้อยเกินไปทำให้มีเป็นพื้นที่ว่างซะเยอะก็คือพื้นที่ที่เป็นสีเขียวและสีเหลืองตรงนั้นคือพื้นที่ว่างทั้งหมดนะคะทำให้เราดูว่ามันมีพื้นที่ว่างมากเกินไปค่ะสองรูปนี้นะคะรูปแรกเป็นการจัดวางตัวอักษรนะคะเป็นตัวเลขนะคะเราดูแล้วจะให้ความรู้สึกพอดีนะคะทั้งบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาส่วนด้านขวามือนะคะภาพแมวภาพแมวนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์นะคะให้นักเรียนเลื่อนภาพนี้ลงมาอยู่ด้านล่างอีกนิดนึงให้มีการจัดด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างให้เกิดความพอดีนะคะถึงจะเราจะดูแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความพอดีนะคะในเรื่องของพื้นที่ว่างสองภาพนี้นะคะเป็นการจัดพื้นที่ว่างมากเกินไปอย่างเช่นการจัดตัวอักษรนี้นะคะระยะห่างระหว่างตัวอักษรมันมากเกินไปนะคะเราควรจะเลื่อนตัวอักษรนี้ให้เข้ามาชิดกันนะคะแล้วก็ให้มีพื้นที่ว่างอยู่บริเวณโดยรอบนะคะส่วนด้านขวามือนะคะรูปเมาส์นี้มีรูปอยู่รูปเดียวนะคะที่กึ่งกลางแล้วก็รอบๆก็เป็นพื้นที่ว่างอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างมากเกินไปเช่นกันค่ะต่อไปนะคะ2ภาพนี้นะคะเป็นการจัดภาพโดยการจัดองค์ประกอบศิลป์ของคำหรือตัวอักษรนะคะด้านขวามือเนี่ยมีการจัดให้เกิดความพอดีนะคะทั้งระยะห่างระหว่างตัวอักษรแล้วก็บริเวณโดยรอบตัวอักษรนะคะส่วนด้านขวามือนะคะบรรทัดที่2เนี่ยไม่เกิดความพอดีและ
มันจะมีช่องว่างมากเกินไปใช่ไหมคะแต่บรรทัดแรกนี่คือมีค่าตัว L เนี่ยค่ะเลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็ให้ระยะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเนี่ยให้เกิดความพอดีก็จะสวยนะคะโดยส่วนคำข้างล่างเนี่ยมันกว้างเกินไปค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบที่2คือการนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนของรูปและมิติการนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนของรูปและมิติก็คือเป็นการเอาบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างมาใช้ในงานทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนของรูปร่างรูปทรงและระยะทั้งระยะใกล้ระยะไกลความตื้นความลึกความหนานะคะช่วยให้มองเห็นทางกายภาพของรูปและมิติได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นงานจิตรกรรมของคุณวินัยปราบริปูนะคะซึ่งเป็นภาพวาดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะสองภาพนี้นะคะเป็นการนำภาพที่เป็นพื้นที่ว่างนะคะมาเสริมให้ชิ้นงานเราเด่นนะคะแล้วก็สร้างความเป็นมิตินะคะให้ดูรู้สึกเหมือนจริงนะคะภาพด้านซ้ายมือก็คือพื้นที่สีขาวด้านหลังเนี่ยทำให้งานเนี่ยเด่นชัดขึ้นมานะคะส่วนด้านขวามือพื้นที่ว่างของเราจะทำหน้าที่ไปด้วยค่ะพื้นที่ว่างด้านขวามือก็คือพื้นดินภูเขาแล้วก็ส่วนของท้องฟ้านะคะตรงนี้คือส่วนของพื้นที่ว่างค่ะรูปต่อไปก็เช่นกันค่ะแจกันดอกไม้มีการจัดองค์ประกอบที่พอสมพอดีนะคะแล้วก็มีการวางพื้นที่ว่างโดยรอบนะคะส่วนด้านขวามือนะคะพื้นที่ว่างของเขาก็คือส่วนที่เป็นความมืดแล้วก็มีความสว่างนะคะของแสงอยู่ไกลๆนะคะนั่นคือตรงนั้นคือส่วนของพื้นที่ว่างค่ะสองภาพนี้นะคะภาพซ้ายมือก็คือภาพของคุณวินัยปราบริปูนะคะที่คุณครูแนะนำไปนะคะพื้นที่ว่างของเขาก็คือส่วนของภูเขาส่วนของเส้นขอบฟ้าที่เป็นสีขาวแล้วก็ส่วนของท้องฟ้านะคะแต่พื้นที่ว่างของเขาก็ทำหน้าที่เช่นกันค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของภูเขาเนี่ยมีความเข้มความอ่อนกลางนะคะทำให้ดูรู้สึกว่ามันลึกแล้วก็มันไกลนะคะอันนี้คือเขาทำหน้าที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าตรงนี้นะคะเป็นทั้งพื้นที่ว่างแล้วก็เป็นทั้งท้องฟ้าให้ด้วยนะคะส่วนด้านขวามือค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนจะดูได้จะเห็นว่ามีการจัดความลึกของภาพโดยการมีเป็นถนนใช่ไหมคะแล้วก็ระยะของบ้านด้านหน้าก็ระยะใกล้นะคะบ้านด้านตรงกลางก็เล็กลงมาหน่อยแล้วก็ไกลสุดก็เป็นเล็กเลยนะคะนี่คือเป็นการจัดมิตินะคะพื้นที่ว่างของเขามีตรงไหนบ้างก็คือพื้นหญ้าสีเขียวนะคะทางเดินแล้วก็ท้องฟ้านะคะต่อไปค่ะในแบบที่3การนำมาใช้เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกนะคะอย่างเช่นพื้นที่ว่างเมื่อเราเอามาใช้นะคะถ้าเราใช้มากเกินไปคือมีพื้นที่ว่างมากเกินไปจะทำให้งานนั้นแสดงออกถึงความรู้สึกว่าอ้างว้างว่างเปล่านะคะแล้วก็ดูโล่งดูปลอดโปร่งนะคะแต่ถ้าพื้นที่ว่างน้อยเกินไปนะคะจะทำให้ดูอึดอัดทึบตันนะคะมาดูรูป2รูปนี้นะคะพื้นที่ว่างอันแรกนะคะก็คือส่วนของพื้นแล้วก็ส่วนของท้องฟ้าแล้วก็มีแสงสว่างอยู่นะคะตรงนี้นะคะความมืดทำให้เรารู้สึกว่าทึบใช่ไหมคะอึดอัดแล้วเราก็มีสีสว่างเพิ่มขึ้นมาในส่วนของแสงสว่างตรงนั้นมันก็ให้ความรู้สึกสว่างขึ้นมามันไม่ให้ความรู้สึกมืดหรือน่ากลัวนะคะพอมีความสว่างเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมีความสุขนะคะก็มีการปิกนิกกันอย่างมีความสุขโดยใช้แสงสว่างของแสงของพระจันทร์นะคะด้านขวามือนะคะเนื่องจากพื้นที่ว่างมันมากเกินไปแล้วก็มีความทึบของสีนะคะสีมันทำให้รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะในแบบที่3นะคะด้านจิตรกรรมภาพทิวทัศน์นะคะในเรื่องของ
ในภาพทิวทัศน์นะคะเราจะมีกิ่งก้านพุ่มไม้ใบไม้ต้นไม้ใช่ไหมคะถ้าเรามีมากเกินไปเนี่ยมันก็ดูทึบแต่ถ้าเรามีส่วนที่มีความสว่างอยู่บ้างนะคะช่องว่างตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ดูว่าโปร่งโล่งขึ้นมานะคะมาเรามาดูภาพกันค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพของป่าใช่ไหมคะแล้วก็มันมีความสว่างอยู่ข้างหลังตรงนั้นมันจะให้ความรู้สึกโล่งในส่วนที่เป็นแสงสว่างนะคะมันก็จะแสดงความรู้สึกส่วนภาพด้านหน้านะคะที่มันเป็นเกี่ยวกับป่ามันให้พอมันเป็นมีความทึบนะคะมันก็ตันนะคะมันก็จะรู้สึกอึดอัดนะคะพอเรามีแสงสว่างเข้ามามันดูแลสบายตาขึ้นนะคะส่วนด้านขวามือนะคะการจัดองค์ประกอบภาพของห้องนั่งเล่นนี้นะคะด้วยความที่มันมีเนื้อหาเยอะนะคะเราก็เลยมีหน้าต่างเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือเป็นความสว่างด้วยนะคะแล้วก็ดูโปร่งดูโล่งขึ้นนะคะจากหน้าต่างตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะการทำให้เกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกในด้านของงานประติมากรรมนะคะถ้าเราเจาะรูปทรงนะคะให้มีช่องว่างมากเกินไปนะคะจะทำให้เกิดความรู้สึกเปราะบางไม่แข็งแรงแต่ในงานสถาปัตยกรรมชิ้นเดียวกันนะคะถ้าเราปล่อยให้มีบริเวณว่างภายในอาคารเนี่ยเป็นลักษณะของแคบแล้วก็เตี้ยเราเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเราจะให้ความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ในกรณีเดียวกันนะคะถ้าเราทำให้มันมีบริเวณกว้างๆสูงสูงโล่งๆนะคะมันก็จะดูโล่งโปร่งแต่ถ้ามันมีมากเกินไปมันก็จะทำให้รู้สึกอ้างว้างหรือเงียบเหงานะคะการมีช่องประตูหน้าต่างของอาคารที่อยู่อาศัยนะคะตามบ้านของเรานะคะเราทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสายตานะคะมันจะไม่ดูอึดอัดหรือทึบจนเกินไปอะค่ะเราไปมาดูรูปนะคะภาพนี้เป็นการเสริมให้ภาพมีจุดเด่นหรือจุดสนใจนะคะโดยการใช้พื้นที่ว่างเนี่ยทำให้งานเด่นชัดขึ้นนะคะพอเรามีการเสริมพื้นที่ว่างเข้าไปนะคะพื้นที่ว่างได้แก่ส่วนของถนนแล้วก็ท้องฟ้านะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบแล้วก็จุดเด่นภาพแรกคือจระเข้องค์ประกอบก็คือเมืองนะคะอันนี้เป็นการจัดแบบความคิดสร้างสรรค์นะคะในแบบที่2ค่ะอันนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเป็ดใช่ไหมคะแล้วก็องค์ประกอบก็คือภูเขาแล้วก็พื้นดินนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างก็คือน้ำแล้วก็ท้องฟ้านะคะสำหรับภาพนี้นะคะการมีพื้นที่ว่างด้านหลังจะส่งให้งานที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเด่นชัดมีจุดสนใจเป็นจุดสนใจขึ้นมานะคะต่อไปนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้เยอะแยะแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานใบงานที่1คำชี้แจงคือให้นักเรียนวาดภาพให้มีจุดเด่นของภาพมีองค์ประกอบของภาพแล้วก็ภาพนี้รวมกันแล้วเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะพื้นที่ว่างที่เราใช้เนี่ยใช้เป็นจุดพักสายตาเพื่อไม่ให้งานเนี่ยแน่นเกินไปนะคะจนทำให้เกิดความรู้สึกอัดแต่ข้อสังเกตในงานนะคะถ้าเราทำให้มันมีพื้นที่ว่างมากเกินไปมันก็จะดูโล่งมันจะดูอ้างว้างนะคะก็ขอแนะนำไว้นะคะว่านักเรียนควรจะทำให้เกิดความพอดีซึ่งคุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานนะคะมาให้นักเรียนจะเอารูปนี้นะคะไปวาดหรือจะไปประยุกต์เอาหรือนักเรียนวาดใหม่ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะภาพแรกนะคะพื้นที่ว่างของภาพนี้นะคะก็คือในส่วนของพื้นดินแล้วก็ท้องฟ้าจุดเด่นหรือจุดสนใจอยู่ที่กระต่ายและองค์ประกอบของภาพนะคะก็คือเป็นป่าที่กระต่ายอยู่นะคะมีผักมีผลไม้มีดอกไม้นะคะภาพนี้จุดเด่นจุดสนใจอยู่ที่แม่ไก่นะคะแล้วก็องค์ประกอบของภาพนะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นสวนนะคะนั่นคือองค์ประกอบแล้วก็จุดเด่นพื้นที่ว่างก็คือพื้นแล้วก็ภูเขาแล้วก็ส่วนของท้องฟ้านะคะ
ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นก็คืออยู่ที่เป็ดตรงนี้นะคะแล้วก็องค์ประกอบภาพก็คือประมาณแม่น้ำนะคะมีหญ้ามีดอกไม้มีพืชนะคะจุดเด่นก็คือเป็ดนะคะแล้วก็องค์ประกอบของภาพนะคะไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็พื้นที่ว่างก็คือน้ำกับท้องฟ้านะคะสำหรับพื้นที่ว่างอันนี้ก็คือส่วนพื้นแล้วก็ส่วนท้องฟ้าจุดเด่นก็คือลูกแพะตัวนี้นะคะแล้วก็องค์ประกอบภาพไปในเรื่องเดียวกันไปในทางเดียวกันนะคะสำหรับภาพนี้นะคะจุดเด่นเลยสนใจก็คืออยู่ที่ครอบครัวนะคะองค์ประกอบภาพก็คือประมาณว่าครอบครัวมาเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็พื้นที่ว่างก็คือน้ำนะคะแล้วก็ท้องฟ้านะคะงานชิ้นนี้จุดเด่นก็คือคนนะคะองค์ประกอบภาพเป็นเรื่องของทะเลลึกนะคะใต้น้ำนะคะแล้วก็จุดเด่นจุดพื้นที่ว่างของเราก็คือส่วนพื้นแล้วก็ส่วนน้ำนะคะอันนี้นะคะถ้าดูจริงๆแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยแต่พื้นที่ว่างของเขาไปอยู่ที่ไหนบ้างนักเรียนดูนะคะสังเกตสีอ่อนของใบไม้นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นดินนะคะแล้วก็ในส่วนของท้องฟ้านะคะพื้นเป็นพื้นที่ว่างด้วยทำหน้าที่เป็นส่วนต่างๆของภาพด้วยนะคะกลายเป็นจุดพักสายตาของเรานะคะสำหรับภาพนี้นะคะเรามีแค่จุดเด่นแล้วก็พื้นที่ว่างแต่เนื่องจากจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่นะคะทำให้เกิดความพอเหมาะพอดีนะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะจุดเด่นหรือจุดสนใจก็คืออยู่ที่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะองค์ประกอบก็คือประมาณสิ่งแวดล้อมนะคะในชุมชนนะคะมีโรงเรียนนะคะเด็กกำลังจะไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พื้นที่ว่างก็คือส่วนของพื้นแล้วก็ท้องฟ้านะคะภาพนี้นะคะมีจุดเด่นหรือจุดสนใจก็คือนก2ตัวแล้วก็องค์ประกอบก็คือประมาณนกอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็มีภาพอยู่ไกลๆนะคะซึ่งมันเป็นภูเขามันเป็นต้นไม้นะคะตรงนี้ทำให้มองว่าเป็นภาพระยะไกลนะคะแล้วก็พื้นข้างหลังเนี่ยค่ะทำให้งานของเราเนี่ยเด่นชัดขึ้นมานะคะพื้นที่ว่างตรงนี้ส่งเสริมให้จุดเด่นของเราเด่นชัดขึ้นมาค่ะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะดูแล้วเหมือนมีงานน้อยแต่เนื่องจากภาพเนี้ยใหญ่พอดีกับกระดาษนะคะก็เลยกลายให้ทำให้เกิดความพอดีความสมดุลนะคะแล้วก็พื้นที่ว่างของเขาก็คือทำหน้าที่เป็นพื้นด้วยเป็นท้องฟ้าด้วยนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับนักเรียนที่มารับชมนะคะแล้วก็นำความรู้ต่างๆที่คุณครูให้นะคะไปทำชิ้นงานที่หนึ่งให้สมบูรณ์นะคะคือการวาดภาพให้มีจุดเด่นให้มีองค์ประกอบภาพไปในเรื่องไปในทางเดียวกันแล้วก็ให้เรามีพื้นที่ว่างพอเหมาะพอดีกับชิ้นงานของเรานะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่อยพบกันใหม่นะคะ